This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการเสียงปลายสายรายการที่ให้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวสุดแปลกแหวกแนวเกินกว่าที่จะคาดถึงหากคุณผู้ฟังคนไหนมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็โทรเข้ามาแบ่งปันกันได้เลยตามเบอร์ของรายการนะคะมาเริ่มกันที่สายแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อมันนี่สีสะอางค่ะสวัสดีค่ะคุณมันนี่เห็นว่ารายการให้โทษเขามาเล่าเรื่องที่มันแปลกแหวกและกันแนวดิฉันก็เลยสนใจค่ะแล้ววันนี้คุณมณีมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังกันคะจะเอาเรื่องลูกยายสีเล่นยาจนตำรวจมาปิดบ้านหรือจะเอาเรื่องตัมมี่ไปเล่นสู้จนมีดจับได้เรื่องอันนี้ก็น่าสนใจโอ๊ยมีอีกเรื่องนึงเรื่องลายในจันไปเฮ็ดงานอยู่พัทยาจนได้ลูกกลับมาฝากยายเอาเรื่องได้ดีค่ะดีเจแต่และเรื่องที่เล่ามามีแต่เรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณมณีเลยล่ะคะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองขออนุญาตสอบถามนะคะคุณมณีอายุเท่าไหร่คะอายุ38ปีค่ะโสดพร้อมบ่มีแฟนที่สำคัญสวยและรวยมาเป็นนักตัดชุดมือทองระดับจังหวัดเลยนะคะไม่มีใครกล้าเทียบเลยค่ะคุณดีเจสนใจสักสุดบ่คะแสดงว่าคุณมณีเปิดร้านตัดชุดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับร้านตัดชุดคุณมณีที่มันแปลกแหวกแนวเหตุการณ์ที่มันประหลาดจนคุณมณีไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นมีไหมคะมันมีอยู่เรื่องนึงค่ะอุ๊ยอุ๊ยขนาดยังบ่เล่าขนยังลุกเลยนะคะนี่เรื่องราวน่าจะเกิดขึ้นเมื่อ3เดือนก่อนค่ะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันว่าพบผู้ชายยอดดีป๊าดสุดเอียงคือไม่งามคักงามแน่ถ้าบอมแมนชุดที่เจมนี่เป็นคนตัดชุดที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อไปชุดที่สองวันนั้นก็เหมือนจะมีอะไรผิดปกติจนตัดชุดที่สามจนเสร็จก็เลยปิดร้านเตรียมจะขึ้นไปนอนบนบ้านใจผู้สาวอำเภอนางรองถูกความมนมองปิดร้านแล้วจ้ามืออื่นคอยมาใหม่ใจผู้สาวยายจันแม่นบ่ชุดยังบ่เสร็จถ้าเสร็จแล้วสิโทรไปดอกใครน่ะผู้ใดน่ะผู้ใดจังหวะนั้นฉันก็เลยเดินเข้าไปเรื่อยๆดูว่าใครเป็นคนเคาะแต่ยิ่งเรียกเท่าไรมันก็สั่นแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นใจนึงฉันก็กลัวแต่อีกใจนึงฉันก็รำคาญจนฉันมาหอดหน้าประตูแล้วก็ตัดสินใจเปิดมันออกบ่เห็นมีอีหยังอย่าให้รู้เด้อภัยมันมาเล่นแนวจังซี่เล่นบ่เข้าเรื่องอย่าให้เจอนะหลังจากที่ฉันปิดประตูเสร็จจังหวะที่หันกลับมามีผู้ชายชุดดำสวมหมวกไอ้โม่งยืนจ่อมีดมาตรงหน้าของดิฉันฉันกลัวจนบ่กล้าแม่จะเรียกให้ไผมาซอยพอได้ฉันเรียกมันต้องเอามีดแทงฉันแน่ๆมันยืนจ้องหน้าฉันมันบ่เว้าอีหยังมันเพียงแค่ใช้มืออีกข้าง
ชี้ไปที่ลิ้นชักเงินที่อยู่บนโต๊ะฉันก็รู้เลยว่ามันคือโจรที่มาป่นเพื่อหวังเอาเงินถ้าจะให้ฉันรับโทรศัพท์ก็เลือกเอามีดมาจอฉันสิโอเคโอเคบ่อล่วงกับบ่อเป็นหยังแต่อย่าเอามาไก่ตรงคอถ้ามันผ่าขึ้นมาฉันตายใดเลยเด้อย่าอย่าพอแล้วพอแล้วฉันรู้ฉันจะพูดเรื่องนี้ถ้าฉันบ่รับโทรศัพท์ตอนนี้มันจะต้องสงสัยเด้สวัสดีจ้าอันนี้ผู้ใดเด้ก็ย่ายสายที่เพิ่งเอาชุดไปให้ตัดมือว่านั่นตัวแม่สายเองเหรอชุดมันยังตัดบ่เสร็จเลยค่อยมาเอามืออื่นเด้อมืออื่นบ่โอเคโอเคโอเคจ้าเจอกันจ้ารู้แล้วกำลังเดินไปฮิเกะไงในตอนนั้นฉันก็เอาเงินทั้งหมดที่อยู่ในลิ้นชักใส่กระเป๋าให้มันแต่จังหวะที่มันกำลังนับเงินฉันเห็นช่องทางเลยรีบวิ่งขึ้นบันไดไปที่ห้องนอนแต่ยังไม่ทันได้จับแม่เลยกระทั่งลูกบิดประตูมันก็พักฉันเข้าประตูปล่อยฉันไปเถอะนะเงินก็ได้ไปแล้วยังจะเอาอะไรอีกถึงฆ่าฉันไปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกฉันสัญญาฉันสัญญาว่าฉันจะไม่แจ้งความฉันจะปล่อยเบอร์ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่าอย่าอย่าเนี่ยฝันไปดิแล้วเป็นยังคือมึงนอนอยู่หน้าประตูตอนนี้จะง่วงแล้ว5 ทุ่มโอ้ยสงสัยจะเบิ่งหนังเยอะเกินไปจนเก็บไปฝันโอ้ยต้องรีบไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องลุกขึ้นมาเงียบป่าได้เศร้าเสียงจักหลังจากที่ฉันสะดุ้งตื่นจากฝันกำลังจะเข้าไปนอนในห้องก็ได้ยินเสียงจักมันเงียบมันเงียบเองเหมือนว่ามีคนกำลังใส่จักอยู่ซึ่งทั้งลานมีฉันแค่คนเดียวตอนนี้ก็หาทุ่มคงบ่มีไผมาขอใส่จักในเวลานี้ฉันเลยตัดสินใจลงไปเบิ่งในขณะที่กำลังก้าวลงบันไดจักมันก็หยุดเฮ็ดงานสงสัยฉันทำงานมาทั้งวันต้องหลอนเสียงจักแน่ๆคิดว่าไม่น่าใช่หูฝาดแน่ๆเลยดีดลงไปเบิ่งโอ้ยบ่เห็นจะมีอีหยังเลยสงสัยเฮานี่ร้อนอีหลีน้ำอีหยังนี่ใครอ่ะใครอยู่ข้างบนฉันถามว่าผู้ใดอยู่ข้างบนฉันถามว่าไผผู้ใดนะอ
ที่ฉันเห็นคือสภาพของกองอะไรสักอย่างอยู่หน้าประตูห้องมีเลือดไหลออกมาตรงพื้นเต็มไปด้วยเลือดฉันเลยตัดสินใจเดินเข้าไปดูเอาวะไม่นะไม่ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วยคุณมณีช่วยคุณมณีคะช่วยคุณมณีคุณมณีครับคุณมณีThis is Thai PBS Podcasts.